หันสาคบกับคุณทิมตอนที่ผมรู้ครั้งแรกเนี่ยผมแทบช็อกแล้วถึงคุณทิมเขาจะเป็นลูกค้าของคิวปิดฮัทแต่ทำไงได้คุณทิมเขาลาออกก่อนที่จะไปคบกับหนูสาแล้วจะให้ผมไปต่อว่าหนูสาเนี่ยนะมันก็ไม่ควรอีกเพราะว่าผมเองนั่นแหละที่เป็นคนเชียร์ให้สาวๆทั้ง8คนของผมเนี่ยไปมีแฟนเพื่อรางวัลโบนัส1ล้านบาทหนูสาเนี่ยก็แบบคือควรจะมีแฟนเป็นคนสุดท้ายอะแต่ก็ดันมีเป็นคนแรกแต่ผมเชื่อนะว่าการที่หนูสามีแฟนเนี่ยมันจะต้องสะเทือนใจสาวๆอีก7คนที่เหลือของผมหอมหมื่นลี้จะมีแฟนเป็นคนต่อไปอยากมีแฟนจนตัวสั่น Will you be my boyfriend? Will you be my boyfriend? เฮ้ยไหนเลือดกำเดาไหลอ่ะแซ่บว่ะรสนิยมแปลกหน้ามืดผมอยากจะให้หอมเขาเข้าใจนะครับว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่ยเขาเป็นใครผู้หญิงทุกคนไม่มีใครเขาเลือกเป็นตัวตลกหรอกเว้ยเขาอยากเป็นเจ้าหญิงเข้าใจป่ะเหนื่อยไหมกับการแบกหน้ากากไว้ทุกวันและเสียแซงว่าเป็นเจ้าหญิงทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคุณไม่อยากมีเหรอใครสักคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอิสระไม่เหนื่อยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองที่นายพจน์หลอกฉันคิดว่ามันเจ็บแล้วแต่ที่นายทำโคตรเจ็บเลยว่ะไอ้เพื่อนเร็วๆที่มันไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวคุณไอ้เพื่อนที่มาแอดเฟรนด์สะสมแต้มในโซเชียลคนจริงๆพูดเรื่องจริงนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยทำไมไม่หัดฟังแม่สนใจเขาบ้างระหว่างเราอ่ะนายเป็นแค่คนขับรถแล้วฉันเป็นผู้โดยสารแค่นั้นถ้าคุณพิมพ์เจ้านายคุณมายืนอยู่ตรงนี้คุณจะกล้าบอกไหมว่าผมเป็นแฟนคุณแกกับปีเนี่ยมันมีอะไรกันเหรอวะถ้าแกอยากมีแฟนนะถอดไอ้เสื้อนี่ออกไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่ยอมเป็นแฟนแกสภาพแบบสิ่งแรกที่คนรักกันต้องทำคือพูดความจริงเข้าใจไหมเป